สวัสดีครับพบกับอาจารย์ราม่อนนะครับในการมารีวิว The Coaching Game นะครับบอร์ดเกมประกอบการโค้ชของสถาบันโค้ชไทยนะครับโอเคนะครับนี่บอร์ดที่4นะครับบอร์ดหมายเลข4นะครับเรื่องของความเป็นจริงหรือ reality ที่เป็น being นะครับบอร์ดที่3ผมอธิบายให้ฟังแล้วว่าเป็นเรื่องของการเจาะภูเขาน้ำแข็งจากบนน้ำนะครับบอร์ดนี้เป็นเรื่องของใต้น้ำล้วนๆเลยครับเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ความคิดความเชื่อทั้งนั้นเลยครับเป็นสิ่งที่โค้ชมือใหม่เองอาจจะต้องฝึกฝนนะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดเนี้ยเอาไว้ใช้ฝึกฝนในการถามคำถามนะครับที่เกี่ยวข้องกับใต้ภูเขาน้ำแข็งได้ดีทีเดียวครับส่วนโค้ชมือที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้บอร์ดนี้ไปนำประสบการณ์ให้กับโค้ชผู้เล่นทั้ง4คนได้เลยครับโดยการเพิ่มคำถามใหม่ๆเข้าไปได้ตลอดเวลาครับโอเคบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้เล่นไม่ยากครับคล้ายๆกับบอร์ดที่ผ่านมาครับคือนะพอเราได้ first player ไปนะครับ first player ก็ทอยเต๋าครับไพ่เต๋าเดินมาครับ1 2 3 4 5ดูสัญลักษณ์ครับความเชื่อความเชื่อนะครับก็ไปหยิบการ์ดความเชื่อมาครับนะครับความเชื่อมานะครับการ์ดความเชื่อการ์ดความเชื่อครับผู้คุณมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรและส่งผลต่อคุณอย่างไรน่าสนใจไหมครับนะครับให้คุณให้ผู้เล่นเปิดการ์ดนะครับถามถ้าเป็นเบสิกรู้ก็ถามพร้อมกันหมดเลยนะครับแต่ว่าเป้าคนละเป้านะครับเพราะว่าเราได้มาจากตัว View Online ไม่เหมือนกันครับถามพร้อมกันเลยแต่ถ้าเป็น Advanced Rule ก็ถามใครถามเขาเพื่อให้ทุกคนได้อ่านการคำถามนี้เป็นการฝึกการตั้งคำถามไปในตัวครับแต่เป็น Basic Rule ก็เล่นพร้อมกันไปได้เลยนะครับมีความเชื่ออะไรบ้างก็ตอบความเชื่อไปครับเพราะฉะนั้นความเชื่อเป็นเรื่องของส่วนบุคคลครับโค้ชเองก็ไม่ไปตัดสินอยู่แล้วนะครับในความเชื่อนั้นๆ นะครับผู้เล่นคนต่อไปทอยเต๋านะครับ1 2 3 4นะครับไปดูสัญลักษณ์เรื่องของค่านิยมส่วนบุคคลนะ personal value ครับค่านิยมส่วนบุคคลอะไรที่คุณสามารถใช้เพื่อก้าวไปข้างหน้าได้ก็คือไปต่อไปถึงเป้าหมายได้ค่านิยมส่วนบุคคลก็เป็นเรื่องของค่านิยมส่วนบุคคลครับเป็น value นะครับซึ่งบอร์ดเนี้ยผมแนะนำนะครับถ้าเกิดผู้นำเกมเป็นโค้ชอยู่แล้วให้ใช้เรียกว่า coaching card ที่เป็นรูปภาพค่านิยมหรือคำcoaching card ที่เป็นภาพหรือคำที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมที่มีอยู่ในบอร์ดนะครับมีตั้งแต่ค่านิยมการค่านิยม personal value การ50ใบนะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกในการตอบคำถามเหล่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่โค้ชจะไม่สามารถระบุได้ว่าอันนี้คือความเชื่อหรืออันนี้คือค่านิยมหรืออันนี้คือบุคลิกภาพกันแน่นะครับก็สามารถเอามาช่วยได้เช่นกันนะครับคอยเต๋าเดินหนักไปเรื่อยๆจนกระทั่งเก็บครบนะครับทั้ง6คุณสมบัตินี้นะครับเดินไปเรื่อยๆเลยครับเดินไปเรื่อยๆครับเหมือนเดิมครับถ้าตกช่องที่เป็นรูปเฟือง2อันก็ตามกติกาที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นของการเล่นครั้งนั้นเลยครับยิ้มให้ถามคำถามตั้งคำถามว่าไปนะครับก็เพื่อให้เกมสนุกขึ้นนะครับสุดท้ายทอยเต๋านะครับหาผู้เล่นคนแรกในบอร์ดถัดไปครับถ้าทอยเท่ากันอีกก็ทอยไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งได้ผู้เล่นที่มีคะแนนมากที่สุดแล้วก็ไปที่บอร์ดถัดไปครับพบกันบอร์ดถัดไปครับ